คครับก็กลับกันมาอยู่ในเกมเวอร์ชิปปีสกายครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีเสียงแปลกปลอมจึงก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับการรีวิวเรือนะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพรีเมียมเทียร์8นะครับสายใหม่ก็คือสายอิตาลีนั่นเองนะครับอะควิลานะครับหลายคนน่าจะทราบประวัติลำนี้ก็อยู่แล้วนะครับลำนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ได้รับแปลนต้นแบบเนี่ยมาจากกราฟซิฟฟารินเรือบรรทุกเครื่องบินเยอรมันนั่นเองนะครับลำนี้เป็นได้รับแปลนต่อยอดมาอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับว่าสายใหม่อย่างอะควิลาเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินอิตาลีเนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นกันบ้างนะครับคือผมจะบอกก่อนนะว่าบางแสตมันอาจจะยังมีเออร์เลอร์อยู่นะครับอ่ะผมขอเทียบกับสายวิจัยอย่างเล็กซิงตันก่อนนะครับอะควิลาเนี่ยจะได้บอมเป็นคาร์เป็ดบอมเบอร์นะครับก็คือเวลามันหย่อนทิ้งระเบิดเนี่ยมันจะหย่อนแบบเป็นลูกเนี่ยได้แม่นยำกว่าที่เป็นบอมทั่วๆไปก็คืออารมณ์คล้ายคาร์เป็ดบอมเบอร์ในเรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษนะครับแต่จำนวนมันจะไม่เท่าของอังกฤษนะผมพูดไปก่อนเลยนะครับเอามาดูสแตทกันอะควิลาเนี่ยมีในส่วนของเลือดเนี่ยน้อยกว่าเล็กซิงตันประมาณ 5,000 เลยนะก่อการซีเดนการนำการไฟก่อรถดับเบิลกระสุนเนี่ยเท่ากันแต่ว่าก่อรถดับเบิลต่อเนี่ยมากกว่านะครับในเรื่องของความคล่องตัวนะความเร็วสูงสุดของอะควิลาเนี่ยน้อยกว่าเล็กซิงตันนะครับแต่การออกตัวออกสารการทางเรือต่อวีและเวลาให้ใช้เดียวเร็วกว่าหมดเลยนะครับปืนลองผมขอข้ามนะเพราะมันไม่ได้เป็นจุดสำคัญของเรือทุกเครื่องบินนะครับทีนี้ในเรื่องของเครื่องบินกันบ้างนะครับเครื่องบินของอะควิลาเครื่องบอมเนี่ยจะมีทั้งหมด35 ลำซึ่งเยอะนะแล้วมี3 กองกองละ 3 ลำนะครับระเบิดต่อเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่3 ลูกซึ่งมันน้อยของของกินลูกจะลำละ5 ลูกเลยมั้งเวลาโหลด 4.6V นะครับดาเมจเลือดเครื่องบอมเนี่ยอยู่ที่ 2,800 นะครับแต่ว่าดาเมจบอมเนี่ยอยู่ที่732แล้วจะเป็น AP บอมนะครับพอดีมันไม่ได้ใส่รายละเอียดมาว่ามันเป็น AP บอมหรือเป็นบอมอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น AP บอมเนี่ยแหละนะเพราะมันไม่มีโอกาสติดไฟทีนี้ถามว่าเครื่องบอมเนี่ยจำนวนเครื่องเยอะกว่าเล็กซิงตันกองบินก็เยอะกว่านะครับแต่ว่าเครื่องบินต่อกองเนี่ยมันน้อยกว่านะแล้วก็เลือดเครื่องถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะกว่าเครื่องบอมเล็กซิงตันขึ้นไปมากเลยอ่ะ1,000นะครับในเรื่องของเครื่องทอร์ปิโดจะมีแค่12 ลำนะครับและมีแค่1 กองนะครับกองนึงก็มี3 ลำนะครับแล้วก็ดาเมจเครื่องต่อเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็เลือดไม่ได้เยอะเลือดอยู่ที่1,500ดาเมจเครื่องต่อจะอยู่ที่1,400นะครับแล้วก็โอกาสน้ำท่วม 13% ซึ่งมันน้อยกว่าของเล็กซิงตันที่ถึง 14% นะครับสำหรับเครื่องไฟเตอร์มี18 ลำเท่ากันมี1 กองแล้วก็มีกองละ4 ลำนะครับการเตรียมเครื่องจะช้ากว่าเล็กซิงตันเลือดก็จะน้อยกว่าแต่ในเรื่องของไฟเตอร์ดาเมจถือว่าสูงนะครับ170นะในเรื่องของ AA น้อยกว่าเล็กซิงตันนะครับแต่ค่าพังดีกว่าเล็กซิงตันผมขอเทียบเร็วๆนะเพราะมันเยอะมากเลยผมขอเทียบกับญี่ปุ่นต่อนะครับไปดูเร็วเพราะว่าเทียบมันจะเทียบเยอะนิดนึงในเรื่องของเลือดอ่ะที่เห็นตามนี้นะครับในเรื่องของความคล่องตัวนั้นก็แลกกันกับโชกากุนะครับความสูงสุดกับการออกตัวเนี่ยโชกากุดีกว่าแต่ในเรื่องของการเลี้ยวเนี่ยจะเป็นอะควิลาดีกว่านะครับอ่ะเครื่องบินเครื่องบอมก็เยอะกว่าเหมือนกันนะครับเยอะกว่าโชกากุไปอีกแล้วก็เลือดเครื่องบอมถือว่าเยอะนะเห็นไหมแล้วก็เครื่องปอดเนี่ยก็สเปคจะแพ้โชกากุมีเครื่องการเตรียมเครื่องเร็วกว่านะครับอ่ะผมจะไปสเตตแบบดูเร็วเลยนะให้ดูเร็วๆนะครับผมจะพูดแบบสั้นๆในเรื่องของไฟเตอร์นัดไฟเตอร์กับเลือดก็เยอะกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของไฟเตอร์เอฟเฟคซี่เนี่ยอะควิลาทำได้ดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดสรุปสั้นๆสุดท้ายอีกทีอ่ะเทียบกับเยอรมันนะครับออกการ์ดวอร์พาสวิลนะให้ดูประมาณนี้นะครับไปแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าไม่งั้นผมพูดยาวมากนะครับประมาณนี้นะให้ดูสเตตคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดสรุปสุดท้ายที่เดียวเลยนะประมาณนี้นะครับต่อไปของอังกฤษบ้างเทียบกับอังกฤษนะครับที่เป็นคาร์เป็ดบอมเบอร์เหมือนกันเดี๋ยวผมมาดูในเรื่องของเครื่องบินคาร์เป็ดบอมเบอร์เห็นไหมถ้าเป็นของอังกฤษจะมีเครื่องละสี่ลำหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด4 ลูกนะครับซึ่งมันเยอะกว่านะแต่เห็นไหมเลือดเครื่องอะควิลาเยอะกว่าดาเมจเยอะกว่าด้วยแต่มันไม่ติดไฟนะครับไปเร็วๆนะเครื่องต่อเครื่องต่อย้อมเครื่องต่อที่หนึ่งแล้วก็เครื่องไฟเตอร์นะครับโอเคสุดท้ายโซเวียตนะครับเทียบกับอะควิลานะมีอะไรต่างกันบ้างไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าถ้าพูดหมดตายแน่นะครับมันเยอะไปนะ
ประมาณนี้นะครับมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะโอเคอ่ะไฟเตอร์ฝั่งโพบิล่าไม่มีแต่ออคิลามีนะครับอ้อเดี๋ยวเทียบไม่สมเทียบในเรื่องของไฟเตอร์แล้วก็ในเรื่องของ AA แล้วก็ขนาดตามนี้นะครับตามที่โชว์นะทีนี้ผู้การอ่ะผมพยายามหาผู้การที่มันดีที่สุดแล้วแหละแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีนะครับผมก็เอาคนนี้ละกันที่ดีที่สุดนะครับก็อัพได้ตามนี้เลยแต่ว่ามันจะมีบางแถวที่มันต้องเปลี่ยนอย่างแถวที่6อ่ะจริงๆแถว6ควรเปลี่ยนเป็นอัน3นะครับเพราะว่าเพิ่มโอกาสน้ำท่วม 10% มันอาจจะเห็นผลบ้างแต่มันไม่เยอะแล้วก็โอกาสติดไฟลำเนี้ยมันไม่ได้เป็น HE bomb มันน่าจะเป็น AT bombนะครับมันเลยมีโอกาสติดไฟนะส่วนแถว13 45อัพตามอีกได้เลยนะครับไปแบบเร็วๆนะส่วนเสริมช่องแรกผมเอาเพิ่มเครื่องต่อนะครับเครื่องต่อลำนี้น้อยมากนะแนะนำว่าให้เพิ่มจำนวนเครื่องต่อไปแล้วก็ลดจำนวนเครื่องบอมลงเพราะว่าเครื่องบอมมันเยอะเกินอ่ะผมบอกอย่างนี้เลยช่องสองก็เอาเลือก AA ไปนะครับเวลามันล็อกไฟเวลาในใกล้เรือตัวเองเนี่ยมันจะได้แรงหน่อยช่องสุดท้ายผมมาลดค่าพังนะสำหรับอีลิทโบนัสนะครับอีลิทโบนัสเนี่ยผมเอาในเรื่องของเพิ่มเลือดเครื่องบอมลดการกระจายของในเรื่องของการบอมลงนะครับแล้วก็ไอ้สองอันล่างเนี่ยไม่มีนะครับในลำนี้ไม่มีแต่ว่าสกิลมันใส่มาแถมให้นะครับลายพางจะมีทั้งหมด2ลายก็คือเป็นลายนี้ลายพางตำรวจศาสตร์ซึ่งลายพางนี้มีประเด็นอยู่คือมันมีบั๊กนะครับมันส่งเครื่องบินออกไม่ได้แล้วก็ไอ้ปุ่มเล็งป้อมปืนกับยิงปืนของเรือมันใช้ไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะแก้แล้วแหละนะครับกับอีกลายหนึ่งก็คือเป็นลายที่ชื่อ Eternal Will ลายนี้ใช้ได้ปกติซึ่งมันเป็นลายแบบมันแฟนตาซีไปนิดอะชอบลายพังที่เป็นลายพังจำเรือมากกว่านะครับโอเคครับนี่ถามสรุปเป็นยังไงถ้าดูสแตทโดยภาพรวมนะครับอันดับแรกเลยหนึ่งมันคล้ายกราฟเซฟาลินคือเน้นเครื่องบอมเยอะมากนะครับเครื่องต่อมีน้อยเอกลักษณ์เดียวกันเลยคือเครื่องบอมเยอะต่อน้อยนะครับแต่ไฟเตอร์ค่อนข้างดีนะไฟเตอร์นี่อยู่ในลักษณะที่กึบแรงกว่าเยอรมันนิดนึงนะครับจริงๆมันแทบจะไปเทียบเคียงกับพวกไฟเตอร์ของสหรัฐได้สบายๆเลยนะครับแล้วจุดเด่นของไอ้ลำเนี้ยคือเครื่องบอมเลือดเยอะมากบอมก็ค่อนข้างโอเคแต่มันอาจจะเบานิดนึงเพราะมันอาจเป็น AP บอมแล้วมันอาจเป็นคาร์เบนบอมนะครับน่าจะเป็น AP bomb พอดีว่าในเกมมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นบอมประเภทไหนไม่ได้ใส่รายละเอียดมาแต่คิดว่าเป็น AP bomb เพราะมันไม่ติดไฟนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อเสียลำนี้กันบ้างล่ะข้อดีคือบอมมันเยอะเนาะแล้วก็ทนแล้วก็ไฟเตอร์ดีใช่ไหมจริงๆอยู่ในกลุ่มที่ดีอย่างที่บอกดีอยู่ในกลุ่มสารัตเลยนะแต่ข้อเสียของมันคือเครื่องต่อน้อยครับและดาเมจต่อได้น้อยมากเพราะว่าต่อกองหนึ่งมันมีแค่3ลำแล้วเครื่องบินสปอร์ตมันมีแค่12ถึง15ลำนะครับซึ่งมันไม่เยอะอ่ะซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนใหญ่ของลำนี้นะเวลาอยากทำดาเมจเยอะๆมันทำได้ยากเพราะเครื่องต่อมันน้อยนะครับโดยรวมลำนี้ถือว่าเป็นเรือทุกชนิดที่มันเล่นไม่ค่อยยากแต่เครื่องต่อเนี่ยเป็นจุดอ่อนหลักๆเลยถ้าเมื่อไหร่เครื่องต่อหมดลำนี้ทำดาเมจขึ้นสูงๆยากมากนะครับโอเคไปเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลาคลิปเริ่มยาวนะครับเดี๋ยวเชิญโชว์รีวิวในส่วนของพิมพ์ลากันได้นะครับผมไปเชิญมาโชว์รีวิวก็ได้ครับผมTutti ai posti di combattimento. Buona fortuna a tutti. Squadriglia bombardieri in picchiata, in volo. Squadriglia di aerosiluranti, decollo. Ho bisogno di dati. Bersaglio avvistato. Bersaglio perforato! Velivolo nemico in arrivo! La squadra nemica ha catturato l'area! La nave va a fuoco! Siluri! La situazione è sotto controllo! Squadriglia bombardieri in picchiata! In aria!
Squadriglia bombardieri in picchiata! In volo! Squadriglia di aerosiluranti! In aria! La nostra squadra ha catturato l'area! Squadra ha catturato l'area! Attacco il bersaglio! Squadriglia bombardieri in picchiata! Decollo! Squadriglia bombardieri in picchiata! In aria! Squadriglia di caccia, in volo! Squadriglia di aerosiluranti, decollo! La squadra nemica ha catturato l'area! Inizio l'attacco! Nave nemica annientata! Squadriglia bombardieri in picchiata! In aria! Squadriglia bombardieri in picchiata! In volo! Squadriglia di aerosiluranti, decollo! Inizio l'attacco! Squadriglia bombardieri in picchiata! In aria! Squadriglia bombardieri in picchiata! Decollo! La nostra squadra ha catturato l'area! Attacco il bersaglio! Squadriglia di aerosiluranti, in volo! Squadriglia bombardieri in picchiata, in aria! Inizio l'attacco! Squadriglia bombardieri in picchiata! In volo! La squadra nemica ha catturato l'area! Nave nemica distrutta! Siamo sotto attacco! Squadriglia di aerosiluranti! Decollo! La nostra squadra sta per vincere! Squadriglia bombardieri in picchiata! In volo! Attacco il bersaglio! Squadriglia bombardieri in picchiata! Decollo! Squadriglia di aerosiluranti! In aria! Siluri nemici avvistati! Attacco il bersaglio! Squadriglia bombardieri in picchiata! Decollo!